สวัสดีครับชาวไอติมแกงรอบบิ๊กไลฟ์บอร์ดนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวนะครับซึ่งการรีวิวในครั้งนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนจาก Acer นะครับ2รุ่นแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นรุ่นที่1ก่อนนะครับคือ Acer Liquid Z520 ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน CES 2015ไปหมาดๆเลยมาดูกันว่าตัวถูกตัวนี้ของ Acer จะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับ Acer นะครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกเครื่องหนึ่งที่ออกแบบสมาร์ทโฟนราคาถูกได้ค่อนข้างจะดีใช้ได้ทีเดียวนะครับแม้ว่าเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเอนจิเนียร์อยู่นะครับคือสัมผัสก็เป็นไมค์ไทยนะครับแล้วก็มีคลิปคัฟเวอร์มาให้นะครับก็คือเราต้องเปลี่ยนฝาหลังนะครับแน่นอนว่าช่องเสียบต่างๆของ Acer ก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ข้างบนต่อไปนะครับมาถึงUI กันบ้างนะครับ UI ก็ยังคงเป็น Acer UI เหมือนเดิมนะครับซึ่ง Liquid UI ตัวนี้ก็มีหน้าตาที่สัดส่วนใช้ได้แล้วก็มีเรื่องของการตั้งค่าเบื้องต้นได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะจบในอันเดียวกันนะครับแล้วก็จุดเด่นอื่นๆในการใช้งานนะก็ยังคงมีให้ครบถ้วนนะครับก็คือมีAcer ที่เป็นตัวของระบบการเชื่อมต่อของ Cloud นะครับก็มีทั้งตัวสิ่งที่เห็นอยู่นะครับแต่น่าเสียดายจะไม่ทำ Acer Ascender ที่เป็นการเชื่อมต่อของ PC แล้วก็หน้าตัวเครื่องนะครับขึ้นไปการทำอย่างไรก็สามารถซิงค์ไฟล์ได้นะครับก็ไม่มีให้นะครับแล้วก็ลูกเล่นต่างๆนั้นถือว่าใช้ได้แล้วก็ไม่ได้คิวได้ชิเลอะไรนะครับมาดูเรื่องของมิวสิกกันนิดนึงนะครับซึ่งมิวสิกของ Acer นะครับก็ต้องฟังผ่าน Google Play Music นั่นเองนะครับการปรับเสียงก็สามารถปรับได้นะครับซึ่งปรับได้ผ่านระบบ DTS:SOUND นะครับลำโพงอยู่ไหนนะครับขอฟังเสียงก่อนลำโพงอยู่นี่นะครับด้านหลังก็คือถ้าสมมติว่าเสียงเมื่อกี้นี้อาจจะบอกไม่สะใจมากมายนะ DTS:SOUND ก็สามารถปรับได้นะครับให้เหมาะตามความชอบของคุณนะครับซึ่งจากที่ต้องปรับมานั้นก็คือว่าสเปคของตัวเครื่องนี้นะครับในการใช้งานและก็เล่นเกมทั่วไปนะครับถือว่าตอบสนองได้โอเคมากโดยใช้ CPU เป็น MediaTek นะครับ MT6582 นะครับถือว่าเป็น CPU สามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็ตอบสนองการใช้งานได้ค่อนข้างดีมีความเร็ว 1.3 กิกนะครับควอดคอร์นะครับมาพร้อมกับแรมกิกเดียวนะครับแล้วก็ความจำเป็นตัวเพียงแค่8กิกเท่านั้นนะครับถือว่า CPU ตอบสนองได้โอเคแต่ว่าแรมน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ CPU ตัวของความจำในตัวก็จะน้อยไปการเพิ่มนั้นสามารถเพิ่มได้ที่ได้มากสุดที่แค่32กิกเท่านั้นนะครับก็ถือว่าก็ยังไม่โอเคสำหรับบางจุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกล้องหลังของ Acer Z520 นะครับให้มา8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับการปรับโหมดที่มากมายประมาณนี้นะครับถือว่าค่อนข้างโอเคการถ่ายวิดีโอนั้นสามารถทำได้ละเอียดสูงสุดที่ 1080p นะครับถือว่าเยอะพอสมควรการใช้งานถ่ายสามารถทำงานได้ดีนะครับไม่มีทัชโฟกัสให้นะครับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับถือว่าค่อนข้างจะให้มาครบนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งคือกล้องนะค่อนข้างจะถ่ายช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็รุ่นเล่นอื่นก็คือมี ID แฟลชให้แล้วก็ถ่ายภาพด้วยเสียงได้นะครับก็คือกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะอัดเสียงระหว่างการถ่ายภาพได้นะครับว่าเป็นอีกสมาร์ทโฟนหนึ่งที่มีเล่นครบนะครับแล้วก็ความน่าใช้ดีพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายอีกเรื่องนึงคือการรองรับ 3G เนี่ยมีเฉพาะ 902,001 เท่านั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยครอบคลุมสักเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนใ
ระดับเดียวกันที่มี850 900 2001หรือ850กับ2001นะครับส่วนราคาของตัววันนั้นอยู่ที่3,000ถ้าจำไม่ผิดนะครับ2,000ปลายๆถึง 3,000 ต้นๆนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็มีฟิกคอเวอร์แถมมาให้ในกล่องถือว่าคุณไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมอะไรเพิ่มนอกจากติดฟิล์มกันร้อยแค่นั้นนะครับเลเซอร์ก็ถือว่าจัดมาให้ความสมควรเลยทีเดียวซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของเอเซอร์นั้นคุณจะมีหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าไปลองสัมผัสจริงแล้วคุณชอบหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมนั้นถ้าปรับมือให้มันออกมาหน่อยนะครับให้ปุ่มมันออกมานิดนึงก็ถือว่าจะดีมากกว่านี้เลยนะครับโอเคก็การรีวิวของ Acer Liquid Z520 ก็จบลงแต่ที่เท่านี้ครับพบกันใหม่กับครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนั้นต้องรอติดตามครับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ